ลุ่มเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยข้างหน้านะคะอยู่ที่บ้านเลยการประชุมล่าสุดที่ดูไบนะของพ่อฟ้าซึ่งเดินทางจากเมืองไทยไปพบถึงดูไบคงเป็นคำตอบว่าการผสมสีระหว่างสีแดงกับสีส้มจึงเกิดขึ้นอย่างเต็มสูบหลังจากปล่อยทับหน้าออกมาคือสีส้มตัวละครตัวสุดท้ายจึงโผล่ขึ้นมานะครับในโปรแกรมนะต่างๆนะเพื่อแสดงความคิดเห็นเคลื่อนไหวปลุกและเขามั่นใจว่าจะมีการยุบสภาภายในเดือนธันวาคมนะครับและเดือนกุมภาพันธ์โดยเขาจะเปิดการซักฟอกรัฐบาลในเดือนสิงหาคมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีคนตั้งคำถามกับผมว่าอุ๊ยมันจะมีถึงทางตันไหมมันจะไม่มีทางออกแล้วไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้เดินมาคล้ายกับเสื้อเหลืองและกปปส.เดินสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ทางการเมืองนะของกลุ่มม็อบของโชนี่ของกลุ่มเสื้อส้มกลุ่มเสื้อแดงที่มีการเดินทางไปสำหรับแกนนำเสื้อส้มไปหาลือกับโทนี่ที่ดูไบไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในเรื่องงานวิเคราะห์และอธิบายในเชิงงานสังเคราะห์สถานีนำคณะราษฎรสุรินทร์และได้นำของกลุ่มเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยรัฐบาลชุดนี้เหลือในจังหวัดของเราเองนะคะ
ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงแกนนำกลุ่มคนเสื้อส้มจัดการชุมนุมในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นโคราชไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตจัดการชุมนุมนะครับเกิดขึ้นการชุมนุมก็เกิดการปะทะกับทางเจ้าที่หลายต่อหลายครั้ง มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับมีการเผานะครับพระบรมรูปนะครับพระบรมฉายาลักษณ์นะครับแล้วก็ตำรวจก็มีการประกาศแถลงการมีการจับกุมดำเนินคดีกับม็อบเป็นจำนวนมากค่ะเดียวกันก็ยืนยันที่จะดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มที่สร้างข่าวปลอมหรือเฟกนิวเกิดขึ้นถ้านำมาวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ทั้ง2อันกำลังเกิดขึ้นในระหว่างที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นและควรจะทำอย่างไรในเชิงงานสังเคราะห์แล้วแปลกใจไหมไม่แปลกใจในเชิงเศรษฐีเกิดอะไรขึ้นหลังจากวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นภาคใต้ต้องกลับมากาดสูงๆระวังให้หนักอีกระรอกหนึ่งนะครับจากนี้ไม่เกิน45วันขณะเดียวกันเชิงสถิติวันที่20วันที่8สิงหาและวันที่20สิงหาระรอกที่2และ3จะกลับมาระบาดอีกระรอกหนึ่งนั่นหมายความว่าทั้งหลัก5ประการจะกลับมาเกิดอีกปัญหาภาคใต้ต้องระวังเป็นอย่างหนักนะครับท่านแม่ทัพนะครับจะเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งนั่นหมายความว่าแปลกใจไหมที่มีม็อบมาภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นจึงเกิดการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองสังเกตได้วันที่25นะครับกรกฎาคมจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่านิวไฮนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุกว่า 15,000 คนโดยเกิดจากคลัสเตอร์ใหญ่ๆที่เทินดังมาจากพื้นที่สีแดงแล้วเอามาแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆเป็นหลักปัจจัยสำคัญมีความเป็นไปได้ไหมรัฐบาลจะยกระดับมีความเป็นไปได้ขณะเดียวกันเรื่องของม็อบเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นในต่างจังหวัดเชียงใหม่กรุงเทพโคราชภูเก็ตเป็นต้นนะครับมีการปะทะวาทกรรมกันระหว่างคนภูเก็ตคนเอาเจ้าคนไม่เอาเจ้าม็อบเกิดขึ้นและที่สำคัญคนจัดการชุมนุมครั้งนี้เป็นกลุ่มแกนนำของพรรคอนาคตใหม่เดิมและพรรคกลุ่มสีแดงนะเชียงใหม่ก็เป็นคนเสื้อแดงจัดการชุมนุมกรุงเทพเป็นคนจัดการเสื้อแดงกับฝั่งเสื้อส้มจัดการชุมนุมในภูเก็ตคนกลุ่มเสื้อแดงและคนกลุ่มเสื้อส้มจัดการชุมนุมเกิดขึ้นเป็นคนกลุ่มเดิมๆพวกเดิมๆพรรคการเมืองเดิมๆจัดการชุมนุมเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาทำอะไรไปบ้างตอนนี้เขาทำหลักที่เรียกว่ายืมดาบฆ่าคนนะยืมดาบฆ่าคนก็ทำยังไงเขาก็ไปยุให้ดารานะเล่นงานรัฐบาลจนเป็นวาทกรรมที่ชื่อว่าคอเอานะครับรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เข้าใจหลักนะก็เลยไปจับกลุ่มใช้หลักนิติรัฐไปดำเนินคดีตามกฎหมายสุดท้ายโดนย้อนรอยนะครับจนเป็นที่มาของการเทคนของพรรคพลังประชารัฐนะครับรัฐบาลเปิดเกมรุกด้วยการให้เรืองไกรไปเล่นงานส.ส.ที่พูดโจมตีรัฐบาลเอาผิดนะกับปปช.เอาผิดเรื่องของข่าวปลอมก็เปิดเกมรุกนะครับในขณะที่ม็อบก็กำลังชุมนุมประท้วงในจังหวัดต่างๆนะครับและเขาก็ประยุให้ดาราซึ่งเป็นกลไกสำคัญซึ่งมีไพ่พลจำนวนมากเนี่ยรุกฮือขึ้นมาแล้วก็โจมตีรัฐบาลนะครับก็เรียกหลักนี้เรียกว่ายืมดาบฆ่าคนนะครับก็เอามาฆ่ารัฐบาลในยามที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะครับเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือเตรียมการจัดชุมนุมใหญ่ครั้งที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนที่กลุ่มเสื้อเหลืองเคยทำมาก่อนเหมือนกลุ่มกปปส.เคยทำมาก่อนนั่นหมายความว่าจะเกิดความรุนแรงในกรุงเทพมหานครอีกหรือไม่หนักกว่าเดิมผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้หลายต่อหลายครั้งถ้าไม่แก้ไขด้วยยุทธการไตลงมันจะไม่ใช่เป็นการจลาจลไม่ใช่เป็นเพียงการจลาจลการเผากรุงเทพ
เราเห็นการจราจรไปแล้วผมพูดมาแบบนี้ตั้งปี2563ตั้งแต่มอบมานะครับเราเห็นการจราจรไปแล้วหลายต่อหลายครั้งเราเห็นการวางเพลิงไปแล้วหลายต่อหลายครั้งโดยเฉพาะการวางเพลิงพระบรมฉายาลักษณ์เห็นไหมผมบอกล่วงหน้าแล้วถ้าเมื่อไรถามว่ามอบจุดติดยังจุดติดแต่ยังไม่ที่สุดนะครับเขาพยายามโจมตีกปปสเพราะอะไรเพราะกปปสนะครับเป็นผู้ที่ต่อต้านบุคคล2คนคือทักษิณและยิ่งละเขาก็เลยเดินเกมต่อต้านกปปสไปยืมดาบดารามาฆ่าคนนี่คือยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับกลยุทธ์โดยส่วนใหญ่ของเขาเป็นหลักคิดการเปลี่ยนแปลงหรือวิชั่นนะครับเชิงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นของอดอล์ฟฮิตเลอร์เพราะอาจารย์เขาเรียนมาจากประเทศเยอรมนีนะครับเรียนมาจากรองหัวหน้าชนเผ่ามอรยันหลักคิดนี้จึงถูกสอดใส่และถูกกลับนำมาใช้และสั่งการมาใช้จากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับและการประชุมล่าสุดที่ดูไบนะของพ่อฟ้าซึ่งเดินทางจากเมืองไทยไปพบถึงดูไบคงเป็นคำตอบว่าการผสมสีระหว่างสีแดงกับสีส้มจึงเกิดขึ้นอย่างเต็มสูบหลังจากปล่อยทับหน้าออกมาคือสีส้มตัวละครตัวสุดท้ายจึงโผล่ขึ้นมานะครับในโปรแกรมนะฮะต่างๆนะเพื่อแสดงความคิดเห็นเคลื่อนไหวปลุกและเขามั่นใจว่าจะมีการยุบสภาภายในเดือนธันวาคมนะครับและเดือนกุมภาพันธ์โดยเขาจะเปิดการซักฟอกรัฐบาลในเดือนสิงหาคมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองมีคนตั้งคำถามกับผมว่าอุ๊ยมันจะมีถึงทางตันไหมมันจะไม่มีทางออกแล้วไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะเหตุการณ์ต่างๆตอนนี้เดินมาคล้ายกับเสื้อเหลืองและกปปสเดินกลยุทธ์ทางการเมืองเป๊ะไอ้พวกนี้ก๊อปปี้มานะทางตันมีไหมไม่มีอ่ะรู้อยู่แล้วมันจะเกิดแบบนี้รู้อยู่แล้วมาเป็นแบบนี้กลยุทธ์ทางการเมืองเห็นหมดหน้าไปหลักเดิมวิธีเดิมกลยุทธ์แบบเดิมแต่จะรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะอะไรเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์พลาดนะครับพลาดเรื่องอะไรพลาดเรื่องของวัคซีนวัคซีนทำไมผมเรียนย้ำหลายต่อหลายครั้งว่าอย่าให้เอกชนทำวัคซีนเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใครเพราะในรัฐธรรมนูญมาตรา48ระบุไว้ว่ารัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้นแต่ก็ยังให้เอกชนเหมือนกันอันนี้คือข้อผิดพลาดและสุดท้ายหุ้นส่วนคอยดูนะจะถูกแช่งความดำเนินคดีตามมาตรา157นะครับอันนี้เป็นข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดอีกอันที่รัฐบาลเดินทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวิกฤตศรัทธาหรือวิกฤตผู้นำมันเกิดอะไรขึ้นเพราะไปเปิดหลักคิดที่เรียกว่าเปิดประเทศตั้งแต่เปิดหลักคิดเปิดประเทศมาเละตุ่มเปะหวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาแต่ไม่สร้างโฮปหรือความหวังทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงเลวร้ายลงเลวร้ายลงประกอบกับสถานการณ์ดวงเมืองประกอบจากเกินสถิติการเคลื่อนไหวทางรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ส่งผลทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายตั้งแต่25 8และ20สิงหาคมนั่นหมายความว่าจะหนักขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย3เท่าฝ่ายที่ใช้จังหวะทางการเมืองในยามที่พลเอกประยุทธ์กำลังเสจึงรุกบุกตีจึงเป็นเรื่องไม่แปลกนะครับการใช้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นดาราที่มาจากองค์กรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการจัดแสดงละครไม่ได้นะถ่ายหนังไม่ได้ก็ให้ดาราออกมาเคลื่อนไหวประกอบกับการกดดันที่เขากดดันไปมุ่งไปยืมกำลังของดารามาโจมตีรัฐบาลเพราะมีแฟนคลับในขณะเดียวกันก็ใช้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงไปร้องเรียนแล้วก็จัดเคลื่อนไหวจนเห็นว่าช่วงหลังๆจึงมีพิตตี้จำนวนมากออกมาร่วมกับม็อบลักที่เดินผิดก็ต้องรีบแก้ไขเกมเหล่านี้ป้องปรามรัฐบาลทำมาถูกหรือยังป้องปรามทำมาถูกก็เยียวยาทำมาถูกก็เยียวยาทำมาถูกแล้วแต่ฟื้นฟูทำผิดวิกฤตศรัทธาจึงเกิดนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์จะเลวร้ายมากกว่าเดิมนะครับจะรุนแรงมากกว่าเดิม
หุ้นส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและภาคใต้การทุนสูงขนาดหนักเลยไม่ใช่สูงธรรมดานะครับต้องรักษาตัวเองให้พ้นจากวิกฤตคราวนี้ไปให้ได้วิกฤตคราวนี้ผิดพลาดเกิดจากวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่วางหลักผิดเรื่องของการเปิดประเทศทำให้ตัวแปรต้นที่ผิดพลาดจึงเกิดตัวแปรตามที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับตั้งแต่เฟส3เป็นต้นมาและก้าวเข้าสู่เฟส4ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการระบาดระลอกใหม่กำลังจะเข้ามาถึงทางออกของชาติต้องปรับที่หลักคิดต้องทำให้ถูกถ้าไม่เริ่มต้นทำหลักคิดวิกฤตศรัทธาก็จะหนักหน่วงมากขึ้นถึงเวลาตายวายชีวาวาดทรัพย์และธาตุก็มิตกไปเมืองผีเกิดเป็นคนจงมุ่งทำแต่ความดีกลายเป็นผีตายไปใครก็ชมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ10ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่10ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น